หมอกหนาแบบนี้นะครับบางพื้นที่อย่างเช่นที่เพชรบูรณ์แล้วก็หนองคายเนี่ยมีทะเลหมอกสวยงามกันเลยแต่ว่าหลายพื้นที่ก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับตอนนี้มาติดตามเรื่องหลักประกันสุขภาพกันบ้างนะครับสปสช.สนับสนุนให้มีศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการทําให้โรงพยาบาลสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วประชาชนได้รับประโยชน์เต็มที่ติดตามจากรายงานครับแพทย์ตรวจสภาพกระดูกเข่าสะโพกและเช็คผลเอ็กซเรย์อีกครั้งพบการฟื้นตัวที่ดีหลังจากก่อนหน้านี้คุณยายเข้ารักษาฉุกเฉินจากการหกล้มกระดูกสะโพกหักแต่ผลเอ็กซเรย์ที่ถูกอ่านโดยแพทย์เวรนอกเวลามีความคลาดเคลื่อนทำให้ต้องไปผ่าตัดโรงพยาบาลอื่นแต่หลังส่งเรื่องร้องเรียนมายังศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพทำให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสภาพร่างกายดีขึ้นออกกระดูกหักสะโพกนะมันล้มอ่ะเดินเดินมั่งอะไรมั่งทำนู่นทำนี่ได้แต่ลูกแม่ทำนะฮะ3เดือนหลังจากได้รับการฟื้นฟูกระดูกสะโพกที่หักนะคะขณะนี้ผู้ป่วยสามารถลุกขึ้นยืนช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้วค่ะโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชน2แห่งในกรุงเทพที่มีศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ประสานความรู้ความเข้าใจไม่เฉพาะสิทธิ์บัตรทองแต่ครอบคลุมทุกสิทธิ์การรักษาศูนย์หลักประกันเนี่ยทำให้ลดข้อขัดแย้งระหว่างโรงพยาบาลหรือระหว่างคุณหมอคุณพยาบาลกับผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยได้ที่สำคัญก็คือว่าประชาชนจะได้รับรู้สิทธิ์ของตัวเองได้มากที่สุดได้เต็มที่มีการเข้าใจกันครับขณะที่โรงพยาบาลได้พัฒนาระบบเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการอ่านผลเอ็กซเรย์ตอนนี้ระบบของโรงพยาบาลเรื่องฟิล์มเอ็กซเรย์ได้มีการพัฒนาระบบอ่านฟิล์มผ่านระบบเทเลผ่านโรงพยาบาลแม่ที่อยู่ในเครือคือโรงพยาบาลวิภารามก็คือสามารถอ่านผลเอ็กซเรย์ให้เราได้24ชั่วโมงอันนี้คือเป็นผลที่เราได้พัฒนาหลังจากที่เกิดเรื่องร้องเรียนในตรงนี้ขึ้นค่ะเพราะโอกาสที่มากับเรื่องร้องเรียนคือการพัฒนาระบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประชาชนคือผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดนฤมลอมรปานสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน